สวัสดีครับพามาทำบุญที่วัดสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับวัดนี้อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนักนะครับนี่คือพระอุโบสถนะครับวัดนี้จะมีจุดที่เราเข้ามากราบไหว้ขอพรกันหลายจุดครับบรรยากาศก็ดีมากๆเลยครับต้นไม้ร่มรื่นทีเดียวมีองค์พระที่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับดูแล้วจะคล้ายไปทางประเทศเพื่อนบ้านเราซะมากกว่ามีชาวเมียนมากำลังเหมือนกำลังช่วยก่อสร้างทำศาลาครับบริเวณริมน้ำนี่อากาศดีจริงๆลมพัดตลอดเวลาครับใครได้มานั่งตรงนี้จะติดใจนะครับนี่ครับชาวเมียนมาครับกำลังช่วยกันก่อสร้างลมพัดเย็นๆมานั่งมองเรือที่แล่นสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับก็เพลิดเพลินดีบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำครับดูสงบร่มเย็นบริเวณภายในวัดนี่กว้างขวางมากเลยครับจอดรถกันได้แบบสบายใจมากThank you.
ริเวณโดยรอบนะครับลักษณะไม่เหมือนศิลปะของไทยเลยครับเดี๋ยวพาชมบริเวณรอบๆครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยจะเป็นเหมือนรูปของเทพหรือกษัตริย์ที่เคารพบูชาของชาวเมียนมาหรือเปล่าครับดูสวยงามทีเดียวครับทั้งลวดลายเป็นเหมือนภาษาเมียนมานะครับเจดีมงคลมีรูปขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวิหารเจดีหลวงพ่อหยกขาวมงคลทรัพย์สร้างเมื่อปี2556เข้าไปชมด้านในครับนี่คือบริเวณด้านในนะครับดูลวดลายก็จะเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้านะครับแต่องค์พระจะเป็นองค์สีขาวครับคล้ายกับพระที่อยู่ในประเทศเมียนมานะครับแต่ประวัติจริงๆผมก็ไม่ทราบเป็นอีกวัดที่หากท่านผู้ใดมีโอกาสก็ขอเชิญมาทำบุญกันนะครับ